สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโลกราฟสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงเช้าวันนี้กับร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์กิสที่ปล่อยออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งร่างนี้ก็ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับแต่หลายๆคนก็คาดเดากันว่าจะมีชื่อว่าบูสต์มาร์ค3ตัวชุดเกราะก็เสมือนกับร่างบูสต์ฟอร์มแต่เปลี่ยนเป็นสีขาวในส่วนของบัคเคิลก็เป็นสีขาวเช่นกันแต่เราก็จะพอเห็นได้ว่าตัวบัคเคิลนั้นจะยังถูกพับเอาไว้อยู่ก็ทำให้ตอนนี้ก็คาดเดากันเลยว่าถ้าเปิดออกมาคาเมเดอร์กิสก็จะกลายเป็นร่างสุดยอดบูสต์มาร์ค9แล้วเปิดออกมาจะมีลักษณะเป็นยังไงก็มีคนวาดแฟนอาร์ตเอาไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวแต่ในส่วนตรงกลางก็น่าจะเป็นรูปของ ID Core ของคาเมเดอร์กิสกันไปแทนส่วนรูปลักษณ์เต็มๆของคาเมเดอร์กิสบูสต์มาร์คไนน์จะออกมาเป็นยังไงผมคิดว่าภายในสัปดาห์นี้เราก็คงจะได้เห็นกันนะครับแล้วทีนี้บัคเคิลชิ้นนี้จะได้มาได้ยังไงจากส่วนหนึ่งของตอนต่อไปก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าเอสได้รับวิชั่นไดรเวอร์มาจากจีนและเขาก็ใช้มันเดินทางไปหาเทพีแห่งการสรรสร้างเพื่อช่วยเหลือเทพีแห่งการสรรสร้างหรือแม่ของเขามิซึเมะเอสได้เข้าเผชิญหน้ากับซูเอลก็อาจจะทำให้เราพอคาดเดากันได้ว่าเอสน่าจะได้บัคเคิลชิ้นใหม่นี้มาจากแม่ของเขานั่นเองและอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือพอเป็นสีโมโนโทนแบบนี้รวมกับท่ายืนที่เราได้เห็นในรูปหลายๆคนก็คาดเดากันว่านี่จะเป็นร่างคลั่งกันหรือเปล่าซึ่งชื่อของตอนถัดไปก็คือการทำลายล้างสีขาวบริสุทธิ์ก็เป็นไปได้มากเลยนะครับว่าร่างนี้ในตอนแรกก็อาจจะยังไม่สามารถควบคุมได้ถัดมากับสปินออฟกิสเอ็กซ์ตร้าคาเมเดอร์ไทคูนมิสคาเมเดอร์ชิโนบิที่ก็ได้ปล่อยวิชวลและตัวอย่างออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ภาพเพิ่มเติมกันอีกนิดหน่อยซึ่งก็ทำให้เราเห็นมูราซาเมะเรียวการรวมตัวของเหล่านินจาไรเดอร์และตัวร้ายของเรื่องนี้อมากุสะชิโร่โทคิซาดะที่รับบทโดยคุณโชเฮฮาชิโมโตะผู้ที่แปลงร่างเป็นคาเมเดอร์คิเมราในสปินออฟเบิร์ธออฟคิเมรานั่นเองซึ่งในคราวนี้เขาจะแปลงร่างเป็นเจโรนิโมซึ่งเจโรนิโมก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของอามากุสะชิโร่นะครับสำหรับเรื่องย่อในตอนนี้ก็คือช่วงเวลานี้คือกุมภาพันธ์ปี2023ตั้งแต่การออกอากาศของคาเมเดอร์ชิโนบิในเดือนมีนาคมปี2022ตอนนี้ก็ได้ดำเนินมาถึงตอนที่46ที่เป็นตอนสุดท้ายกันแล้วอามากุสะชิโร่โทคิซาดะได้ทำการยึดครองบริษัทคอนเซและพยายามจะปกครองโลกนี้ขณะเดียวกันเควะและซาระสองพี่น้องที่ได้ติดอยู่ที่ประตูมิติและได้เดินทางมายังโลกของชิโนบิต่างสับสนเมื่อได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยนินจาเต็มไปหมดการเผชิญหน้าของเหล่านินจาที่มาจากทั่วโลกนี่จะเป็นการนำพาความโกลาหลครั้งใหม่กันหรือไม่สำหรับสปินออฟตอนนี้ก็จะมีเพลงประกอบก็คืออิซานางิเพลงเดียวกับ Rider Time Kamader Shinobi นั่นเอง Geese Extra Kamader Tycoon Miss Kamader Shinobi ก็จะเริ่มสตรีมมิ่งผ่านทางแอปTFC ในวันที่18มิถุนายนนี้ใครที่ชอบไรเดอร์แนวนินจาก็รอติดตามกันได้เลยและมาทางฝั่ง King Oger กับเรื่องราวที่ถูกลบหายไปจากตำนานในอดีตนั้นวีรบุรุษในตำนานไม่ได้มีเพียง5แต่มี6คนเรื่องราวของคนที่6นั้นถูกลบหายไปจากตำนานเพราะว่าเขาได้ตกหลุมรักกับหญิงสาวแห่งบักน่ารักวีรบุรุษคนที่6และบักน่ารักได้ผนึกพลังต้องทราบของเด็กที่เกิดมาเอาไว้ซึ่งเด็กคนนั้นก็มีชื่อว่าเจเรมี่บราเซียรีนั่นเองก็เรียกว่าน่าจะเป็นตามคาดนะครับที่หลายๆคนเดาว่าเจเรมี่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับบักน่ารักอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องของเจเรมี่ก็เดี๋ยวไว้มาคุยกันเต็มๆในคุยกันหลังดูของ King Oger ตอนที่12นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่น่าสนใจที่ออกมาในช่วงเช้าวันนี้ร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์กิสเป็นยังไงกันบ้างจะใช่บูสต์มาร์ค3ไหมเราจะคลั่งกันหรือเปล่าและตัวตนที่แท้จริงของเจเรมี่ออกมาตามคาดกันไหมก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ